วัสดีค่ะพบกับเปิ้ลจากช่องมิสซูออนไลน์นะคะวันนี้เปิ้ลจะพาทุกคนนะคะมาดูที่ตัวไททันแอทลีทตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะมาดูค่ะว่าเราแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเริ่มแรกเลยค่ะคือตัวอักษรนะคะไททันนะคะไททันสปอร์ตนะคะแล้วก็ตัวนี้เราจะใส่ตัวข้อไฟหน้ามาด้วยนะคะด้านนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตหน้านะคะมีหูหลอกสีแดงนะคะค่ะเสร็จแล้วมาดูตัวด้านข้างกันนะคะเราจะใส่ตัวซุ้มล้อแบบ6หมุดนะคะแล้วก็ตัวยางจะเป็นยางมอนเตอร์นะคะแล้วก็แม็กลายดอกไม้นะคะลองดูนะคะมันเท่มากเลยนะคะเหมาะกับรถสีขาวอย่างนี้เหมือนกันนะคะแม็กลายนี้เป็นแม็กลายยอดนิยมเหมือนกันนะคะค่ะมาดูถัดมาเลยค่ะก็คือตัวกระจกนะคะกระจกมองข้างอันนี้จะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะส่วนตัวแอทลีทนะคะจะมีความแตกต่างจากตัวอื่นก็คือตัวเบาะนะคะตัวเบาะจะเป็นตัวเบาะสีส้มนะคะส้มตัดดำมาลองดูข้างในค่ะนี่ค่ะตัวเบาะของแอทลีทอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะสำหรับตัวแอทลีทค่ะแล้วก็จะมีพวกปุ่มคุชคอนโทรลนะคะแล้วก็หน้าจอแล้วก็ปรับเสียงเพิ่มเสียงเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะค่ะมาดูถัดไปค่ะแล้วก็นี่นะคะมีเบ้ารองจับนะคะแล้วก็ตัวล้อนะคะโลบาร์อันนี้นะคะจะมาจากโรงงานนะคะตัวหนังสือไททันแอทลีทนะคะไททันแอทลีทอันนี้ตัวนี้จะติดมาอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไลน์เป็นมาได้นะคะด้านหลังนะคะเราจะมีตรงนี้ค่ะเป็นข้อไฟท้ายนะคะครอบไฟท้ายตรงนี้นะคะจะเป็นครอบสีดำเป็นดำด้านนะคะแล้วก็ตัวบันไดตรงนี้นะคะครอบด้านหลังตรงนี้ค่ะเราใช้เป็นตัวครอบนะคะครอบสีดำด้านเหมือนกันค่ะของสำหรับตัวแอทลีทนะคะจะมีตัวกล้องหลังด้วยนะคะมีกล้องรอบคันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยค่ะฝั่งด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับฝั่งด้านนี้ตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดยางมอนเตอร์แม็กลายดอกไม้นะคะค่ะเดี๋ยวถ้าทุกคนสนใจสามารถทักมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวเจ้าไททันแอทลีทตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากรู้โปรโมชั่นพิเศษหรือยังไงสามารถทักไลน์มาได้ค่ะเปิ้ลจะทิ้งลิงก์ไลน์แอดไว้ด้านล่างคลิปนะคะแล้วก็เปิ้ลฝากช่องไว้ด้วยนะคะช่องมิสซูออนไลน์ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามให้เปิ้ลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ